ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาจอดไปให้นะคะเนาะไม่ขึ้นยาวหรอกค่ะขึ้นยาวแล้วก็คนถ้าคนมาดูย้อนหลังมันยาวไปถ้าคนมาดูย้อนหลัง14-15 นาทีเนี่ยพอดีเลยเนาะแม่แก้มสังเกตนะจะสังเกตดูนะว่าเขามาดูย้อนหลังประมาณ14-15 นาทีแล้วพอคุณพรพิมลสวัสดีค่ะทำไมไม่มีประแจเนาะเดี๋ยวเนื้อแม่แก้วอีกบ้านหนึ่งแม่แก้วไปคุณพรพิมลน่าจะผ่านแล้วเนาะเห็นลงคลิปบ่อยๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานแล้วเหรอแม่แก้วเห็นแว้นดีจังเลยสวัสดีคุณอัชราสวัสดีน้องยาแล้วก็ให้หัวใจกดๆให้หัวใจพลังบวกแล้วก็เยี่ยมๆมาขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะทำไฮไลท์ไปสักหน่อยหนึ่งเนาะโอเคเยี่ยมๆมาเดี๋ยวเด้อแม่แก้วลองกดตรงนี้ดูก่อนนะว่าจะเพิ่มผู้ดูแลอ๋อมันกดในเครื่องเดียวกันได้อยู่ขอบคุณพี่พรไพศาลแฟมิลี่นะคะเนาะแม่แก้วน่าจะไปแล้วนะส่วนผู้ใช้นำออกมันไม่มีคำบอกว่าไปในช่องเลยเนาะแม่แก้วน่าจะไปแล้วแหละขอบคุณค่ะพี่พรไพศาลพี่พรพี่มนสวัสดีครับนะคะกระต้มมัดค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะเสียงนกเสียงอะไรร้องเต็มนะไม่แก้วยังไม่ได้เอาอีกอันนึงมาเลยแค่เพื่อนเครื่องเดียวพอค่ะเนาะอีกเครื่องนึงก็ดูคลิปให้เพื่อนๆอยู่นะคะอีกเครื่องนึงก็ดูคลิปให้เพื่อนๆค่ะมันไม่ว่างบางทีก็ดู Facebook บางทีก็ดูนู่นดูนี่ไปเล่นทั้งวันเนี่ยถ้าอยู่บ้านนะถ้าไปนู่นก็ยังพอมีคนขึ้นก็ไปบางทีก็แบตหมดค่ะพอเราขึ้นแล้วก็แบตหมดนะพอกว่าจะครบเนาะน้องพรเนาะตอนนี้เห็นน้องลินอุบลเนาะน้องลินสาวอุบลเนาะขึ้นไลฟ์อยู่ทำคลิปอยู่เนาะก็ฝากไปเป็นกำลังใจน้องลินสาวบนด้วยนะเขาทำคลิปนานแล้วแต่เขาเลิกไลฟ์สดมันชั่วโมงก็เลยหายเนาะเมื่อก่อนนี้เท่าไหร่เขาบอกว่าได้มาประมาณได้มาตั้ง 3,000 กว่าชั่วโมงแล้วก็เลิกไลฟ์ไงเขาบอกว่าเขาเจอคลิปปังแล้วเขาก็เลยเลิกไลฟ์เนาะเจอคลิปปังแล้วก็เลิกไลฟ์อ้าวแล้วเลิกไลฟ์ทำไมอ่ะพอเลิกไลฟ์มันก็เลยชั่วโมงหายเลยถ้าเป็นปีมันชั่วโมงมันจะหายเลยนะมันต้องขึ้นตลอดเลยต้องขึ้นไลฟ์ตลอดเลยนะเอาชั่วโมงไว้เพราะว่าคลิปเก่าๆมันก็จะโดนตัดออกไปไงคลิปเก่ามันก็ตัดนั้นน่าจะหักชั่วโมงไปอ่ะเนาะแต่เราก็ไม่รู้แน่ใจเหมือนกันเสียงนกร้องได้หลายมัดเหมือนกันนะกล้วยลูกไม่ใหญ่พอดีเลยพอดีสมกับใบตองเลยค่ะไม่แก้วจะห่อแบบนี้มันจะได้เร็วเราก็วางเรียงแบบนี้เดี๋ยวถ่ายทำปกหน่อยนะลาลงไลฟ์แล้วไม่แก้วจะทำปกนะถ้าถ่ายถ้าแบบนี้ก็จะทำปกไว้ได้พอลงไลฟ์เราก็ทำปกไว้ถ้ามีคนเสิร์ชเข้ามาดูมันก็จะดูภาพสวยงามนะคะเนาะขอบคุณผู้กำลังใจนะคะถ้าตั้งตรงนี้มันจะพอดีขอบคุณ9 ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยตรงนี้มันจะสวยเนาะเดี๋ยวขอทำไฮไลท์ตรงนี้ใหม่นะคะเราก็เลือกดูว่าจะเอาไฮไลท์ตรงไหนเนาะถ้าเราเราก็เลือกดู